โคดเอตเป็นหนังที่ถูกปล่อยออกมาในลักษณะเรื่องสั้นก่อนนะฮะหนังสั้นความยาว10นาทีครับผมยังยืนยันว่าหาดูได้ไดใน YouTube อยู่นะครับเขียนว่าโคดเอตช็อตฟิล์มเลยครับมันก็จะมีหนังสั้นความยาว10นาทีขึ้นมาเขาทําขึ้นมาเพื่อจะระดมทุนครับระดมทุนเพราะว่าผู้กำกับเองเนี่ยอยากจะทําเป็นหนังใหญ่ผมคิดว่าแกคงแบบว่ารู้สึกว่าคอนเซปต์มันดีแหละแล้วก็ใส่ไปในเว็บระดมทุนเลยครับผลของการลงเว็บระดมทุนครั้งนั้นเนี่ย กอยากได้สัก2แสนเหรียญเนี่ยโอ้กกได้เงินกลับมามหาศาลเลยครับแล้วก็ทำให้เพียงพออย่างรวดเร็วในการผลักดันให้หนังเรื่องโคดเอสดออกมากลายเป็นออกมาเป็นหนังใหญ่เข้าฉายในโรงแบบทั่วโลกได้ตัวหนังไม่ได้ดูว่าเออมีการลดต้นทุนอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับดาราก็พอได้ด้วยซ้ำไปครับโคตรเอสดเนี่ยแกนหลักเลยเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องของโลกอนาคตครับ ล i งคอนซิตี้โลกอนาคตที่มีหลักการว่ามีมนุษย์ที่มีพลังพิเศษคลอดกำเนิดออกมามีการมอนทถาจภาพปพอสมควรนะฮะเพื่อจะอธิบายเขตและผลของการให้กำเนิดมนุษย์พิเศษเหล่านี้นะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คืออัตราการเกิดร้อยคนจะมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ4คน ความสามารถพิเศษที่ว่าก็เหมือน X-Men เลยครับมนุษย์ยิงไฟฟ้าได้มือเป็นยิงความร้อนสามารถดึงของมาติดกับมือได้อ่านจิตใจคนได้สามารถทำตัวเหล็กกันกระสุนได้อะไรแบบเนี้ยเหมือน X-Men เลยแต่ที่ไม่เหมือน X-Men ก็คือมนุษย์พลังพิเศษซูเปอร์ฮิวแมนมนุษย์พลังพิเศษในเรื่องโคดเอเนี่ยชีวิตไม่ดีครับ ไม่ได้เป็นคนที่ต่อต้านต่อสู้เพื่อพวกของตัวเองแต่ว่าไม่มีพลังจะสู้เลยครับเพราะว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนการมีอยู่ของคนเหล่านี้พูดง่ายๆมันก็เหมือนคนผิวสีเมื่อก่อนแหะครับคือมันแปลกมันแปลกและดูอันตรายคนผิวสีคนผิวดําเมื่อก่อนเนี่ยเขาแรงเยอะแรงเยอะคนผิวขาวเยอะตัวใหญ่เบ้อดูอันตรายนั้นก็ต้องกดมันเอาไวใ้ให้อยู่ต่าๆให้มันไม่กล้าทําอะไร แล้วเราก็เลยจะเห็นในหนังเรื่องโค้ดเอทว่ามนุษย์พลังพิเศษทั้งหลายเหล่านี้ก็ลาบากยากเย็นในการหางานครับเพราะว่าต้องติ๊กในแบบแบบฟอร์มในการกรอกหางานว่ามีพลังพิเศษไหมคือถ้าไปติ๊กว่ามีพลังพิเศษเนี่ยแทบจะหางานทําไม่ได้เลยครับแล้วจะเอาที่ไหนเยียวยาชีวิตถูกไหมฮะกลุ่มของพระเอกเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันเป็นเหมือนกลุ่มเพื่อนกันที่จะคอย มาทํางานเหมือนงานก่อสร้างเป็นงานรับจ้างรายวันเออใช่ใช่ใช่เพระเอกชื่อว่าคุณคอนเนอร์รีดนะครับคุณคอนเนอร์รีดกับเพื่อนอีก4ี่ห้าคนเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็รองานรับจ้างรายวันก็จะนั่งกันอยู่ริมถนนนะครับแล้วสักพักก็จะมีรถกระบะผ่านมาอ่ะมากูสี่คนต้องการไฟฟ้าต้องการไฟต้องการแรงเยอะต้องการมึงไม่ต้องมากูไม่เอาึงมาสิขึ้นกระบะไปทํางานกัน แล้วก็ทั้ง4คน5คนที่ว่าเนี่ยที่เป็นมนุษย์พลังพิเศษทั้งหมดนะครับก็ไปทำงานก่อสร้างกันครับเพราะว่าพวกเขาสามารถตัดเหล็กได้ด้วยพลังไฟที่นิ้วม,มือตัวเองพระเอกเป็นพลังไฟฟ้าคุณคอนเนอร์รีดก็ต่อไฟฟ้าโดยไม่ต้องตัดอะไรเลยครับแกก็หมุนแล้วไฟก็แปรๆๆๆตลอดเวลาชิบหายพลังระดับโลกยึดโลกกันจะได้อยู่แล้วพลังยิงไฟออกมาจากมือได้พี่ยิงไฟฟ้าแปออกมาได้เต็มไปหมด ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยฮะเอามาก่อสร้างเพราะว่ากลายเป็นชนชั้นล่างกลายเป็นชนชั้นที่ดูโดนกดต่ําลงมาอยู่ในสังคมแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นที่คุณคอนเนอร์รีดเนี่ยแหละครับตัวละครพระเอกตัวหลักของเราที่มีพลังไฟฟ้านี่แหละแกมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างครับที่งานแค่นี้ไม่ได้ว่ามานั่งรอรับจ้างรายวันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คือไม่ได้อะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ พราะแม่แกป่วยครับแมแ่ป่วยหนักมากเลยโรคอาหารอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากน่ากลัวเลยคือแบบโอ้โหแม่จะไหวแม่จะอยู่จนจบเรื่องไหมเนี่ยผมเป็นห่วงแม่มากเลยดูตลอดเรื่องเนี่ยคุณคอนเนอร์ก็เลยเหมือนกับความจําเป็นบีบบังคับครับให้ต้องรับงานอะไรก็ได้ที่มันให้ไรายได้สูงๆพอดีว่าจังหวะวันหนึ่งที่แกนั่งรองานกับเพื่อนเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งฮะที่เขารู้กันว่าเป็นไอ้พวกตัวแสบ เป็นพวกพลังพิเศษเหมือนกันแต่เป็นไอตัวอันตรายมาติดต่อคนในกลุ่มว่าเฮ้ยมีใครมาอ้วมเอามาคนหนึ่งช่วยทํางานหน่อยรายได้ดีนะเวย้ยมาด้วยกันเนี่ยมาเป็นทีมเดียวกันไอคอนเนอร์มันหมดหนทางทํามาหากินใช่ไหมมันแบบไม่ได้วะ่ะถ้าเกิดเป็นก่อสร้างอยู่างงี้ไม่มีเงินรักษาแม่วนะแน่นอนแกก็เลยกระโดดไปกับกลุ่มนี้ครับปรากฏว่ามันนําพาไอคอนเนอร์เข้าไปสู่วังวนที่ อยู่ในฝั่งแบบอาจากก่กรครับไปกระทําการที่ขโมยรถปล้นสารเคมีปล้นแบงค์อะไรแบบนี้แหละครับแต่ว่าโอ้ค่าตอบแทนมันดีมากเลยอะดีจนแบบไอคนที่มาตามเนี่ยบอกคอนเนอร์ว่าถ้าคิดว่าเงินวันนี้เยอะนะพรุ่งนี้หรืออยากได้เยอะกว่านี้นะหรือว่าว่าหน้าบ้านนะเดี๋ยวว่าไปรับพรุ่งนี้แล้วเราจะไปทํางานกันคอนเนอร์ Corner เข้าสู่ เรียกว่าเข้าสู่วงการด้วยลักษณะนี้ฮะและด้วยแดงผักดันจากเงื่อนไขของแม่ที่บ้านแบบนี้แต่มันมีความลับไปกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าพี่หนวดคนที่มาชวนคอนเนอร์ไปเนี่ยแกรู้ครับว่าความสามารถคือมันแบ่งเป็นคลาสเลยนะครับอาคลาสเ B C เลยเนี่ยคอนเนอร์ Corner บอกว่าฉันเป็นนุ่ยฟ้าคลาส s C ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากต่อไฟแต่ไม่ใช่ครับพี่หนวดแกรู้ว่าไอคอนเนอร์มีดีกว่านั้น ก็เลยเอามารวมทีมด้วยแล้วก็กะจะฝึกฝึกให้คอนเนอร์สามารถควบคุมพลังได้สามารถใช้พลังไฟฟ้าในตัวของตัวเองเนี่ยในการทํางานร่วมกับแกได้แรงที่สุดก็คือรั้วไฟฟ้านะครับอีช็อตแพบรบรั้วไฟฟ้าดับหมดเลยคอนเนอร์ Corner มีพลังระดับนั้นครับแล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งที่คอนเนอร์จำเป็นมากๆสำหรับทีม ทีมทรชนท้งนี้ก็คือฝั่งตำรวจเองครับฝั่งตำรวจที่คอยปราบปรามไอ้พวกมนุษย์พิเศษพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตำรวจที่เป็นมนุษย์อย่างเดียวครับเขามีตำรวจแบบพิเศษที่เอาไว้ปราบมนุษย์พิเศษโดยเฉพาะเขาเรียกกันว่าไอ้พวกกาเดียนครับกาเดียนเรียกง่ายๆก็คือหุ่นยนต์ตำรวจนี่แหละครับ แอ่งโคตรเก่งเลยครับคือไม่ได้เก่งแบบกระโดดกระเดิดอะไรนะครับมันจะติดมากับยานครับยานที่บินไปทั่วเมืองเนี่ยแล้วก็จะตรวจมนุษย์แปลงก็เอามึงมาเข้าแถวเงยหน้าทุกคนทุกคนก็เงยหน้าพร้อมกันแล้วมาสแกนหน้าทีละตัวดูว่าตัวไหนมีพิรุธแบบนั้นแหละครับแล้วก็ปล่อยไอคุณกาเดียนสองตัวตึมลงมาแล้วยิงปบบแบบแบบบบตายห่าเลยเปลี่ยนกระสุนโคตรเร็วเลย อันตรายร้ายแรงกับไอ้พวกมนุษย์แปลงที่เป็นทีมทรชนเหล่านี้มากแต่กาเดนเป็นหุ่นยนต์ครับฉะนั้นแม่งแพ้ทางคอนเนอร์แบบแบบแพ้ทางจริงๆเลยครับรัดวงจรไงฮะแพรบไอ้ที่นี่ตายเลยครับ <laughs> ฉะนั้นคอนเนอร์สำคัญกับการปฏิบัติภารกิจนี้มากมันคล้ายๆกับเราดูเบบี้ไดรเวอนั่นแหละครับคือมีกลุ่มกลุ่มของพระเอกอยู่ที่ ออดูไปดูมาก็เริ่มจะเข้าขากันได้นะแต่ระดับบนที่อยู่เหนือกลุ่มไปเนี่ยไอย้พวกนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจว่าแบบนั้นครับเออแบบนั้นมันดูแบบคือเฮ้ยเอาจริงๆแล้วกลุ่มที่ทํางานกับคอนเนอร์ทีมกัน4คนเนี่ยเอยใช้ได้นะแต่หัวหน้ามันมันได้ว่ามันไม่ไม่น่าได้ว่แต่พอเรื่องเล่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นครับว่าคอนเนอร์ Corner เริ่มมีเงื่อนไขอื่นๆสอดแทรกเข้ามาครับเป็นเงื่อนไขที่ มันจะนําพาไปซึ่งขนทางในการรักษาแม่ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวละครค,คอนเนอร์ต้องต้องปฏิบัติภารกิจไปเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันกลุ่ม,มนุษย์พิเศษก็มีปัญหากันเองตํารวจก็ลุกไล่เหลือเกินนะครับเราเห็นดาราที่คุณหน้าคุณตาก็มีคุณฟาสเซนฟิลเลียสคุณฮานจากฟาสเซนฟิลเลียสเป็นตำรวจตำรวจก็ตั้งคำถามกันเองเลยครับว่าเราควรจะจัดการกับไอ้พวกนี้ยังไงดีมันอันตรายจริงไหมว่าหรือว่า จริงๆเราไม่ควรทำกับมันขนาดนั้นอะไรแบบนั้นครับคือเป็นการสร้างโลกอนาคตที่มีการโยงเอามนุษย์ที่มีพลังพิเศษมาเล่ามาใช้งานฟังดูแล้วจะคล้ายๆกับหนังในเทรนเชิงเดียวกันหลายๆเรื่องครับเช่นเหมือนที่คนบอกว่าปีนี้มีปีที่แล้วมี The Darkest m i n e อะไรแบบนั้นครับก่อนหน้านี้เคยมีจูลี่เล่น Wanted เออ Wanted ก็ทำนองนี้ครับ ตัวหนังโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับภาพยนตร์เรื่องโคดเอเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแง่มุมใหม่ของหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่จริงจังแบบที่เราได้จากพวก Watchmen s ซีรีส์หรือว่าที่เราได้จากซีรีส์เรื่อง The Boys อะไรแบบนั้นนะครับพูดตรงๆว่าไอเดียการสร้างโลกอนาคตกับผู้มีพลังพิเศษของโคดเอดีใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้สุดๆขนาดนั้นครับ ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นผมว่าดูแล้วก็ใกล้ๆก,กับพวกโค้ดเอทไอเมียใกล้ๆก,ก,กับพวกวอนเต็ดไอเอ็มนัมเบอรนังแอคชั่นไซไฟทรงๆประมาณนี้นะครับที่ไฮคอนเซปต์หน่อยแล้วก็อะไรนะไอเรื่องที่พวกพระเอกไปแล้วติดมนุษย์ต่างดาวดูดไฟฟ้าได้อะไรอย่างนั้นอะอยู่แถวๆนั้นครับคือไม่ได้ดีพิเศษจนติดตราตรึงใจ แต่ก็สามารถดูได้เพลินๆสนุกๆกลุ้นตามชะตากรรมกับความเป็นมาเป็นไปของตัวละครพระเอกมีจุดให้ซึ่งมีจุดให้ดรามา่ามีจุดแอคชั่นมันๆให้ดูมีหักมุมนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยพอดูได้ครับพอดูได้เออผมว่าไม่ถึงกับง่วงนอนนะครับแต่ว่าหนังมันไม่ได้มีหมัดฮุกทีเด็ดอะไรมากนะักถ้าพูดในเชิงที่จะให้มันในแง่ีฟเราจะบอกว่าซ้ำซากก็ได้แต่ว่า ผมว่าเรายินดีซ้ำซากกับเรื่องราวทำนองประมาณนี้ครับคือหนังทรงประมาณนี้ส่วนใหญ่ดูแล้วไม่ค่อยผิดหวังดูแล้วก็หนุกดีเพลินๆแต่ว่าผ่านไปจากนี้สักประมาณ2อาทิตย์ผมว่าอาจจะลืมมันจนหมดเลยก็ได้นะครับมันไม่เหมือนพาราไซต์นะครับที่เกาะกินหัวใจเราอยู่เป็นปีก็ไม่ออกครับจาได้ทุกฉากจาได้ทุกตอนถึงแม้จะดูรอบเดียวนะฮะผมไม่ได้ดูภาคไทยนะับผมดูภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆเรื่องนี้ผมว่าผมลองฟังเอาเลยเนี่ย ผมว่าใครอยากจะหัดภาษาอังกฤษดูเรื่องนี้ก็ดีฮะ <laughs> ฟังง่ายศัพท์ไม่ยากแล้วก็แล้วก็สามารถติดตามมันไปได้นะฮะแต่ว่า,าติดตามเราเข้าใจมันไปได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับฉะนั้นใครที่เห็นดีไซน์หุ่นยนตเออเหมือนไอ้แบดเดมอนขึ้นไปบนดาวที่อยู่อยู่ข้างบนมันอิลิเซียมอย่างงั้นเออแถวๆนั้นฮะแถวๆนั้นคือมันไม่ได้ดีเหมือน ตอนอีตาคนทําอิลิเซียมเนี่ยทำไอ้มือกุ้งอะดิสตริกไนยอย่างนั้นไม่ใช่ฮะมันอันดิสตริกไนยมันพิเศษดูแล้วแบบประทับใจดูแล้วแบบโอ้เจ๋งว่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่อิลิเซียมมันเออสนุกดีก็สนุกดีแต่เไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรใหมนะ่เท่าไหร่นะเออโคดเอทเป็นประมาณนั้นครับแชปปีก้ก็ก็ใช่ฮะผมว่าแชปปี้ก็ใช่แต่แชปปี้จะมีพิเศษนิดหน่อยพิเศษกว่านิดนึงนี่มันธรรมดาเหมือนดูสกายไลน์อะสกายไลน์อะฮะ ุณเคยดูสกายไลน์ไหมฮะหนังไอ้วิชวลเอเฟกที่มีมนุษย์ต่างดาวแล้วมีฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าฟ้านะ่ะมนุษย์ต่างดาวลงมาเยอะๆนั่นแหะที่เขาบอกว่าทีมคอมพิวเมตอร์กราฟิกเป็นคนทําหนังเรื่องนี้อะ่ะสกายไลน์เออแถวๆนั้นครับไม่แย่ไม่แ yeah, ย่ yeah, สนุกดีแต่แบบประทับในความทรงจําไปตราบนานเท่านานไหมไม่ใช่ดูแล้วก็ให้หายคิดถึงหนังพวก I am number ร์ u ฟจัมเปอร์เออเอเอ,เอจัมเปอร์แบบเนี้ยเออแถวๆนั้นครับ แถวๆนั้นเลยแถวๆนั้นเลยฉะนั้นจะมองเป็นข้อดีก็ได้ครับก็ดูเพลินกันไปแล้วครับสำหรับโค้ดเอทนะครับใครอยากดูก็ไปหาดูได้เพิ่งเข้าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับถ้าเต็มสิ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องโค้ดเอทเท่าที่สำรวจความรู้สึกของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูได้เพลินๆคลายเครียดถ้าใครชอบดูหนังแบบชอบบอกว่าดูแล้วยังไม่ต้องคิดมากเนี่ยเป็นสมัยก่อนเช่าวิดีโอมาดูอันเนี้ยประทับใจแน่นอนครับผมให้6.5ครับ ก็ไปดูได้นะครับไปดูได้นะฮะผมว่าคุณไม่น่าผิดหวังแล้วครับคุณจะดูไปได้เรื่อยๆฮะซบซือร์คอนถังใหญ่ๆครับดูไปแล้วก็กินปักป๊กปกๆโอ้โหอยังไงวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเออดูด้วยอารมณ์แบบนั้นครับคุณจะสนุกสนานกับโค้ดเอเรื่องนี้ได้พิ่มกับใช้ได้ฮเก่งฮะเล่าเรื่องก็ไม่ไม่ยากไม่เย็นฮะดูใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ้าวนี่คือโค้ดเอครับหนังที่ไปดูมาในสัปดาห์นี้นะครับ